ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่เชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์แผ่นดินแห่งความสงบแผ่นดินแห่งการหลุดพ้นและศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีชีวิตที่สามารถอยู่กับโลกได้อย่างเหนือโลกจริงๆค่ะความสงบและเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีโรคมากระทบค่ะแต่การที่เรารักษาใจของเราไม่ให้กระเทือนอยู่ด้วยพระธรรมธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอถ้าเราสามารถฉุดช่วยตัวเราให้อยู่กับโรคได้อย่างเหนือโลกค่ะมาช่วยกันทำให้ชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวและหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกคุณเป็นหนึ่งแห่งการเดินทางที่จะทำให้ที่นี่เป็นมรดกโลกที่นี่คือบ้านที่เราจะรอดพ้นและปลอดภัยจากความทุกข์นะคะกลับมาดูแลใจของเราให้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ